ก็อย่าลืมนะฮะฟังคุณอัญชลีพูดถึงคุณสุเทพแล้วก็ต้องไปซื้อบัตรต่อกันเลย 1,000 บาทเท่านั้นมีที่นั่งจำกัดเข้าใจว่าประมาณ 700 ถึง 1,000 ที่เท่านั้นเองนะวันที่6กรกฎาคม 1 ทุ่มนี้ครับค่ะ023080555นะคะโทรมาแล้วสั่งสินค้าคุณภาพจาก Blue Sky มากมายค่ะอยากรู้ว่ามีอะไรไม่ได้มีแค่ 2-3 อย่างที่เอามาโชว์นะคะมีเยอะมากเกือบ100ไม้จิ้มฟันยันเรือรบอ่ะอยากได้อะไรเค้าเข้ามาเดี๋ยวเค้าหาให้ใช่ค่ะโทรถามคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะน้องๆเราน่ารักเสียงหวานทุกคนแล้วก็ใจดีด้วยนะคะครับนะแต่ว่าข้าววันนี้ข้าวดีนะผมมีจิ้งจกอีกแล้วคุณต้นจิ้งจกออกมาจากโรงสีที่นครศรีธรรมราชเค้าบอกว่าไปตรวจเนี่ยนอกจากเจอข้าวเน่าแล้วนะผมรู้เจออะไรคังคกแมวหนูแมวตายเพราะว่ายาฆ่าแมลงเรานึกภาพสิแล้วเราจะรอดไหมฮะคืออาจารย์ผมต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนครับตอนนี้เนี่ยมันมีการประกาศให้โจรรีบแต่งตัวรีบไม่ให้เป็นโจรเก็บบอลเก็บหลักฐานเขาจะไปตรวจ29แต่ว่าที่นครศรีธรรมราชมีตัวแทนเข้าไปตรวจอยู่ครับแล้วเจออะไรบ้างนะครับคางคกหนูและแมวเป็นซากนะซากตายเหม็นเน่าเพราะโดนยารมฆ่าแมลงฆ่ามอดอ่ะแต่มอดมันไม่ตายเท่านั้นอ่ะแมวตายคางคกตายหนูตายอ่ะแล้วพวกเราก็จะตายเป็นรายต่อไปอันนี้ไม่ขำนะผมเดี๋ยวนี้ผมไม่กินข้าวขาวเลยคุณต้นนี่พูดจริงๆน่ากลัวมากเพราะแต่ว่าข้าวของ Blue Sky เนี่ยเป็นข้าวอินทรีย์นะคะปราศจากสารเคมีแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยไม่ได้เข้าโครงการไปกับเขาด้วยนะคะถึงได้บอกนะผมซื้อเนี่ยตลอดแหละปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าด้วยคือหน้าเรื่อง2ล้านล้านสักนิดนึงนะครับคืออย่างงี้ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านเนี่ยผ่านวาระแรกไปแล้ว อยู่ในวาระ2อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเขาเรียกว่าวาระ2ก็ไปตัดปรับลดงบประมาณฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปสืบเสาะค้นหาความจริงว่ารัฐบาลเอา2ล้านล้านไปผลาญหรือไปใช้กับอะไรบ้างส่วนรัฐบาลก็ต้องพยายามบอกว่า2ล้านล้านเอาไปใช้ตรงไหนคือมันอยู่ในขั้นของการต่อรองครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทีนี้ยังเหลืออีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ยังติดใจอยู่คือฝ่ายค้านเขาติดใจว่าเรื่องของการจ้างที่ปรึกษาตามหน่วยงานของรัฐที่มีราคาอยู่ประมาณ 0.3 ถึง 0.5% ของราคาโครงการเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นว่าใน2ล้านล้านไปอยู่ที่ 3.5 ปกติเขาจ้างกัน 0.3 หรือ 0.5 ในโครงการนี้ไปอยู่ที่ 3.5 แล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ต้องปรับลดให้ได้เพราะคุณปรึกษาอะไรอาจารย์กบจะไปตั้งบริษัทที่ปรึกษาแล้วอาจารย์กบจะเลิกอ่านข่าวแล้วว่าเป็นที่ปรึกษาแทนรวยจริงรวยกว่าเยอะวันนี้นะครับทางคณะกรรมการวิสามัญเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดือนสิงหาคมเนี้ยจะปรับลดให้ได้แน่นอนชัดเจนนะครับแล้วก็จะได้เอาไปประกาศใช้เป็นกฎหมายคือสรุปว่าอย่างไรก็ตามเขาจะเอา2ล้านล้านเข้าสภาแน่นอนสิงหาคมนี้ส่วนอีกเรื่องนึงที่คุณหนิงเตือนเอาไว้เป็นเรื่องอะไรครับคุณหนิงเรื่องของการเวนคืนที่ดินค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่อยู่ในบริเวณของลำสาลีบางกะปิมีนบุรีแถบๆนี้นะคะศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยนะคะมีข่าวมาเล่าให้ฟังนี่คุณอัธวิศวนภักดีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์นะคะในฐานะของกรรมาธิการก็ถามถึงประเด็นเรื่องของการปรับลดค่าที่ดินในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลังจากที่ก่อนนี้ก็พบว่าบางพื้นที่นั้นมีการเวนคืนที่ดินที่มากเกินไปค่ะโดยคุณยงสิทธิ์โรจน์ศรีกุลผู้ว่ารฟม.นะคะก็บอกว่าราคาที่ดินเนี่ยมีการปรับเพิ่มเยอะมากคุณผู้ฟังกว่า 8,000 ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมบางกะปิมีนบุรีจากราคาที่ดิน 4,700 ล้านเพิ่มเป็น 9,600 ล้านโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงจาก 4,700 ล้านเพิ่มเป็น 8,700 ล้านนะคะเนื่องจากมีค่าเวนคืนที่ดินเพิ่มอย่างเช่นในสายสีส้มต้องเวนคืนที่ดินแล้วก็ตึกแถวทั้ง2ฝั่งของช่วงรามคำแหงช่วงแยกลำสาลีเนื่องจากพื้นที่ใต้ดินพื้นที่นี้มีเสาของถนนยกระดับรามคำแหงฝังอยู่ทำให้ทางเทคนิคนั้นไม่สามารถก่อสร้างได้ก็เลยต้องเวนคืนที่ดินริมทางถนนพระราม9เพื่อใช้ก่อสร้างแทนก็โดยภาพรวมก็คือว่าจะมีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมเพราะว่าทางเทคนิคมีการก่อสร้างตอนนี้ที่เวนคืนไปแล้วไม่สามารถที่จะก่อสร้างได้ค่ะมันทำให้ผมสงสัยอยู่ข้อนึงครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสงสัยเหมือนผมไหมแต่อาจารย์กบอ่ะกับคุณหนิงสงสัยเหมือนผมแน่ๆแล้วล่ะผมจะไปขายที่แล้วคุณต้นคือผมสงสัยว่าหลักสูตรการเรียนคณิตศาสตร์ของประเทศไทยเราเนี่ยต้องมีปัญหาซื้อรถตู้ก็ซื้อแพงกว่าอีกคันละล้านสามครับเวนคืนที่ดินเนี่ยโครงการใหญ่ขนาดเป็นหมื่นแสนล้านเนี่ยคิดค่าที่ดินผิดเป็นเท่าตัวได้ยังไงครับอาจารย์กบ
จากเดิม 4,700 กว่าล้านเป็น 9,600 แล้วไม่เห็นก็เคยคิดผิดแล้วมันลดลงใช่จากเดิม 4,700 กว่าล้านเป็น 8,700 กว่าล้านผมว่านะรัฐบาลอยากกู้เงิน2ล้านล้านเลยอย่าไปเจ๊งกับโครงการจำนำข้าวเลยผมทิ้งท้ายเอาไว้ให้คุณผู้ชมคิดว่าเอาเงินพวกนี้ไปเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้นให้รัฐบาลก่อนดีไหมจะได้คิดเลขถูกแล้วก็ไปปรับปรุงหลักสูตรการคิดคำนวณกำไรขาดทุนในสถาบันการเรียนการสอนตั้งแต่ประถมเลย อีกหน่อยประเทศเราจะได้ไม่ขาดทุนนะโอ้ดิฉันว่านะมันต้องเรียนเยอะมากอ่ะต้องมีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยนี่เฉพาะสำหรับคุณยิ่งลักษณ์นะคะภาษาเขมรไม่ต้องนะไม่ต้องเพราะว่าพูดได้แล้วคล่องมากนะคะอีกวิชาหนึ่งที่ต้องเพิ่มคือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การต่อต้านการคอร์รัปชันโตไปไม่โกงใช่อันนี้ต้องยิ่งเพิ่มโดยเฉพาะให้กับข้าราชการนะคะณตอนนี้มีปัญหาอย่างมากทีเดียวก็จริงๆส่วนหนึ่งก็น่าเห็นใจเนี่ยเพราะว่าข้าราชการบางส่วนเนี่ยไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรลืมตาอ้าปากอะพูดจริงไม่สามารถไปแตกแถวได้อะนักการเมืองว่างก็ต้องว่าไปตามนั้นก็ต้องเห็นใจครับแต่ว่าบางเรื่องอย่างตอนที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยโครงการไหนที่ไม่ดีเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะอันนี้ไม่ได้เชียร์นะครับเพราะเห็นเพราะรู้อยู่ในกระทรวงการคลังมาอย่างคุณสุภาเนี่ยชัดเจนคุณกรณ์นี่จะดันให้ขึ้นเป็นปลัดด้วยซ้ำแต่คุณสุภาบอกไม่ขอทำงานที่ถนัดมีอย่างนี้ด้วยเนาะไม่รับตำแหน่งที่สูงขึ้นเพราะว่าอยากทำงานที่ถนัดและเป็นประโยชน์เนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องนี้แหละค่ะวันนี้นะคะคุณกล้าณรงค์จันทิศกับกรรมการปปช.เนี่ยก็ไปเป็นวิทยากรนะคะในการจัดทำการประชุมค่ะเพื่อพัฒนาหลักสูตรและก็แนวทางการอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตนะคะโดยคุณกล้าณรงค์เนี่ยเขาก็พูดถึงหลายเรื่องโดยเฉพาะกับเรื่องของการที่อยากให้ข้าราชการเนี่ยมีความซื่อสัตย์สุจริตตามพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขอให้ข้าราชการซื่อสัตย์แต่ปัจจุบันนี้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ลุกลามไปมากมายข้าราชการจึงต้องตระหนักเพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานนะคะเพราะว่าการทุจริตนั้นถือเป็นเรื่องของกิเลสให้ทำผิดได้ง่ายดังนั้นก็ต้องมียุทธศาสตร์หลักสูตรเพื่อจัดอบรมข้าราชการให้เกิดจิตสำนึกที่ดีเนี่ยค่ะในการที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นค่ะจะเป็นได้ยังไงล่ะครับวันนี้เรียกแขกเยอะอ่ะคุณก้านรงค์บอกว่าข้าราชการควรที่จะต้องมีจุดยืนต่อต้านคอร์รัปชันแต่คุณผู้ชมครับข้าราชการในเมืองไทยจะทำอะไรไม่ได้เลยครับถ้าฝ่ายการเมืองบังคับหรือยืนทะมึนอยู่เบื้องหลังคอยชักใยเอาไว้แล้วอีกเรื่องนึงก็คือคดีคุณเอกยุทธวันนี้คุณเฉลิมให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าเขาไม่เคยสนใจในระบบราชการเลยเขาเป็นนักการเมืองที่สั่งแล้วข้าราชการต้องทำเพราะอะไรคุณหนิงเพราะวันนี้เนี่ยมีคนไปถามคุณเฉลิมถึงเรื่องคดีอุ้มฆ่าคุณเอกยุทธนะครับแล้วก็มีอดีตข้าราชการตำรวจที่เกษียณไปแล้วเนี่ยมาให้ความเห็นอยู่หลายท่านคุณเฉลิมตอบว่าอะไรรู้ไหมคุณเฉลิมบอกว่าไอ้พวกเนี้ยตอนเป็นตำรวจไม่เคยฝึกไม่เคยจับกุมผู้ต้องหาทำบันทึกจับกุมไม่เป็นทำสำนวนสอบสวนไม่เป็นตำรวจเกลียดค่อนกลมได้ดีมาแล้วเพราะด่าตำรวจตนไม่ให้แต้มไม่ใส่ใจไม่สนใจบางคนยศมากเพราะสารแน่เดี๋ยวนะแกพูดถึงตัวเองไม่คุณเฉลิมเคยบอกว่าเขาก็เก่งที่สุดทำสำนวนมาแล้ว11ปีมันฟ้องว่าถ้าใครไม่ทำอย่างที่คุณเฉลิมต้องการก็คือเป็นตำรวจสารแน่เป็นตำรวจที่ตำรวจเกลียดเป็นตำรวจที่ไม่เคยจับกุมผู้ต้องหาแล้วคุณหนิงคิดว่าตำรวจที่ยังต้องรับราชการอยู่เมื่อรองนายกรัฐมนตรีพูดอย่างเงี้ยคุณจะทำตามเขาไหมคุณก็ต้องทำตามเขาอะถูกต้องเขาพูดมาแบบนี้แล้วอะใช่ป่ะใช่เหมือนล้นโรสลอยเล่าอีกทีก็ได้รองอธิบดีกรมศุลคนที่ออกมารับรองว่า2ล้านน่ะฝากเลยครับคุณผู้ชมช่วยดูทีว่าชื่อเดียวกับคนที่เขาว่ากันว่าจะขึ้นเป็นอธิบดีกรมศุลมั้ยเดี๋ยวผมให้จิ้งจกไปดูแล้วแช่ไว้อยู่ตรงนี้โดยที่ไม่ตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง2ตำแหน่งที่ว่างเพราะรอเขาขึ้นภายในเดือนนี้ใช่หรือไม่โอ้นี่คุณพูดล่วงหน้าเลยนะคือตามบันไดเขาจะขึ้นจากรองอธิบดีกรมศุลขึ้นไปเป็นผู้ตรวจครับแล้วใช้เวลาแค่3เดือนแล้วก็กลับมาเป็นอธิบดีจากรองอธิบดีผู้ตรวจขึ้นอธิบดี3เดือนสุดยอดอ่ะคุณผู้ชมไปดูเอากันแล้วกันนี่พอๆกับเสื้อเลยนะที่ดันทรง6วิอ่ะมีร่องออกใน6วินี่เป็นอธิบดีใน3เดือนคุณต้นจิ้งจกผมบอกมาอีกแล้วคุณคาดการถูกมากเลยเขาจับเข้าสารเถื่อนเขมรได้อีก30ตันที่อรัญญประเทศคาดว่าเข้ามาโปะสต๊อกที่หายไปนี่พูดจริงๆอาจารย์ผมเราไม่ได้เตรียมกันนะคือเส้นทางมันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยตามว่าผมจะบอกว่าเงินที่ได้จากโกงจำนำข้าวเนี่ยวนเวียนอยู่ในกรุงเทพไปอยู่ที่ไหน
ผมพอจะรู้มานิดหนึ่งแต่เป็นพวกนี้คุณก็มีจิ้งจกเหมือนกันใช่ไหมของผมเป็นตัวตุ๊กแกมันจะน่าเกลียดหน่อยนะค่ะเอาพูดถึงเรื่องของรถจดประกอบนะคะวันนี้ DSI จับมือกับ6หน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกกรมสรรพสามิตกรมสรรพากรสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ฝ่ายเทคนิคนะคะเข้าตรวจสอบอาคารจอดรถบริษัทไพรส์นีไทยหลัก4ค่ะแล้วก็บอกว่าการตรวจสอบวันนี้เนี่ยมีการนัดผู้ที่ครอบครองรถเบนซ์ที่สมัครใจนำมาตรวจสอบ5คันด้วยกันว่าถูกต้องทุกอย่างหรือเปล่านะคะก็มาทั้งหมด5คันเมื่อตรวจสอบแล้วก็พบว่าก็ทุกอย่างถูกต้องนะคะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ก็จะมีการดำเนินการแบบนี้ต่อไปข้าราชการต้องปฏิบัติตัวตามนักการเมืองนะครับนะฮะอ่ะนิดนึงครับหมอที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับเป็นหมอประจำตัวหลวงพ่อคูณนะครับก็บอกว่าขณะนี้อาการหลวงพ่อคูณปกติพร้อมกับวัดแล้วรอเพียงความพร้อมโดยการกายภาพบำบัดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นซึ่งหลวงพ่อคูณเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่4พฤษภาเนี่ยอาจารย์กบคุณหนิงจากอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับก็เป็นข่าวดีเข้ากลับบ้านได้ไข้เลือดออกในกทมเจอแล้วตอนนี้น่ากลัวค่ะไข้เลือดออกระบาดมากนะคะในกรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะมีการเฝ้าระวังแล้วแต่ก็ล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพเฉพาะพื้นที่กรุงเทพนะคะเสียชีวิตแล้ว1คนมีผู้ป่วยกว่า 40,000 คนที่เป็น 10% จากทั่วประเทศหรือว่าอันดับ24ของประเทศค่ะไปติดตามเสียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึงแนวทางในการป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะเรามีพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนพักอาศัยอยู่ในจำนวนมากและพักอย่างแออัดด้วยดังนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงสำหรับการแพร่ระบาดของทุกโรคนะครับรวมถึงไข้เลือดออกด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เราสามารถควบคุมได้ระดับหนึ่งไข้เลือดออกตอนนี้เนี่ยไม่เว้นหน้าแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กเล็กนะครับชายชะกันผู้ใหญ่ก็ติดได้นะครับผู้ที่เสียชีวิตที่เขตนอนจอกเป็นชายชะกันอายุ20นะครับดังนั้นเราต้องรณรงค์ต่อไปแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยว่าในเมื่อไข้เลือดออกมันไม่เว้นหน้าใครแล้วเนี่ยนะครับถ้าปวดหัวตัวร้อนเนี่ยทางที่ดีที่สุดไปหาหมอดีกว่าในขณะนี้เรากำลังจะจัดหาไซยาเบตให้นะครับเพื่อที่จะไปให้แจกจ่ายตามชุมชนต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเราไม่สามารถจัดซื้อด้วยตนเองได้กทม.ไม่สามารถจัดซื้อด้วยตนเองได้นะครับเราต้องรับจากองค์การเภสัชนะครับซึ่งเขาต้องผลิตให้ทั้งประเทศนะครับสัดส่วนกทม.ที่ได้มาส่วนแบ่งนี้เป็นเพียง200,000ถุงซึ่งเราจะได้รับแสนถุงแรกแสนซองแรกในวันที่10กรกฎาคมนะครับครับก็ดูแลลูกหลานกันดีๆนะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชาญสุขพันธ์แกทำเต็มที่อยู่แล้วนะฮะที่อีสานล่างนี่ก็ระบาดเหมือนกันนะอาจารย์กบใช่ที่โคราชพันกว่ารายบุรีรัมย์700กว่ารายใช่ค่ะมีเสียชีวิตด้วย415สุรินทร์1,206ตายแล้วรวมกันทุกจังหวัด5คนครับก็ขอเตือนนะฮะถ้าเป็นไข้เกิน2วันให้รีบพาไปหาแพทย์เพราะว่ารับประทานเองยาเองอยู่กับบ้านเนี่ยจนอาการรักษาไม่ได้นั่นแหละจึงเสียชีวิตครับคุณผู้ชมช่วงเวลาหลังจากนี้ขอให้คุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเดี๋ยวเรา3คนจะลาแล้วแต่ว่าเสียดายมากที่ข่าวต่อไปเพิ่งจะมาเมื่อสดๆร้อนๆนี้เองจิ้งจกรีบแต่รถมันติดเพราะฝนตกข้างนอกฮะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ชื่อณัฐวุฒิไสเกื้อหลังจากที่ผ่านการทำให้ราคายางทั่วประเทศตกต่ำจาก180ลงมาเหลือเพียงแค่60บาทชาวสวนยางทั่วประเทศเมื่อกี้เขียนมาให้เรา3คนช่วยจะตายอยู่แล้วชาวสวนยางดูดีๆนะครับหลังจากที่ผลาญงบจำนำข้าว 200,000 กว่าล้านบาทโดยที่ตอบอะไรไม่ได้หลังจากปี53ที่ยุยงให้คนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองแล้วตัวเองเหยียบศพคนเสื้อแดงเป็นรัฐมนตรีคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้รับความคับแค้นใจจากคุณณัฐวุฒิดูข่าวต่อไปนี้ให้ดีว่าคุณณัฐวุฒิเอาเวลาไปทำอะไรอาจารย์กบรู้ใช่ไหมรู้ครับเพราะว่าผมสงสัยอย่างเดียวว่าเอางบมาจากไหนเดี๋ยวค่อยดูแล้วก็อย่างที่บอกเมืองไทยเนี่ยมีดาราแล้วก็มีคนที่มีความสามารถอย่างยิ่งนะผมว่าจะส่งไปออก The Voiceโอ้โหพูดอย่างนี้ก็รู้หมดแล้วสิหนิงพอจะรู้หรือยังหนิงรู้กระทั่งชื่อของสิ่งที่กำลังจะเปิดนี้ด้วยนะคะให้คุณผู้ชมลองติดตามกันละกันค่ะจากผลงานอันย่ำแย่และเลวร้ายและล้มเหลวที่คุณต้นบอกไปเมื่อสักครู่นำมา
ซึ่งผลงานของท่านณัฐวุฒิไสเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่านี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยทำกับประชาชนกับงบประมาณตรงจุดนี้แต่สิ่งที่เขาภาคภูมิใจเหลือเกินนะคะเรื่องยางไม่แก้เรื่องข้าวไม่รู้เรื่องยางไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่รู้เผาเมืองเก่งที่สุดเผาเมืองเก่งและอย่างคุณต้นชอบถามผมอยู่ตลอดว่าเขาไปทำห่านอะไรอยู่เนี่ยวันนี้จะรู้แล้วว่าเขาไปทำห่านอะไรอยู่ห่านที่ว่าเนี่ย เกี่ยวข้องกับเรื่องของร้านโชว์หวยโชว์สวยแต่จะโชว์หวยหรือโชว์สวยติดตามชม MV ชุดนี้นะคะมีชื่อว่าครบ2เดือนโชว์หวยโชว์สวยค่ะพระเอกของ MV ชื่อณัฐวุฒิไสเกลือรับรองน้องใบเตยชิดสายสัญญาก่อนเก็บความแค้นนี้ไว้พรุ่งนี้ผมจะเอามาเปิดในรายการตั้งแต่หัวเลยแล้วช่วยส่ง SMS มาชมเชยบทบาทของท่านรัฐมนตรีกันชาวสวนยางชาวภาคใต้ชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมตัวเตรียมใจดูครับเรา3คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีร้านโชว์หวยทั่วไทยทั้งเล็ก